สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพป้าแตนยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่ตอนนี้ยังหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ซึ่งก็มีหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลแต่สุดท้ายตอนนี้ลุงพลกลับมีแฟนคลับแถมยังมีคนบริจาคเงินสร้างบ้านให้อีกด้วยไม่พอแค่นั้นยังมีคนทับทามลุงพลให้ไปเป็นนักร้องนักแสดงซึ่งป้าแตนผู้อยู่เคียงข้างตลอดมาก็คอยให้กำลังใจไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใดๆก็ตามล่าสุดได้มีชาวโซเชียลเปรียบเทียบหน้าป้าแตนกับดาราดังโดยต้องบอกเลยว่าเหมือนกันอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเธอได้โพสต์ภาพป้าแตนพร้อมกับดาราพร้อมเขียนข้อความว่าป้าแตนเหมือนขวัญฤดีนะคะสวยมีแววจะได้เป็นดารานะเนี่ยคุณว่าไหมคะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ